นี่ผมมาได้ยังไงเนี่ยโยนสิครับผมเองนะฮะวันนี้เรากลับมากับคลิปสบายๆนะฮะมาเปิดกล่องให้ดูกันและนี่ก็คือกล่องปริศนาจากดาร์กเว็บครับคุณผู้ชมล้อเล่นไม่ใช่คือกล่องดาร์กเว็บมันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นคุณผู้ชมคือทำหน้าผมทำแต่ว่าอาจจะแบบนานๆมาทีนะครับมันไม่ได้หาง่ายแต่คลิปนี้คุณผู้ชมผมสั่งของที่ผมอยากได้มานานแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูมันไม่ใช่ของเล่นนะครับแต่ว่าใบให้ว่าเป็นมังงะแล้วกันเป็นมังงะอีกเรื่องนึงที่ผมเคยอ่านแล้วแต่ผมอ่านไม่จบมังงะเรื่องนี้ผมเริ่มต้นอ่านครั้งแรกจากในเว็บเถื่อนมันเป็นอะไรที่ไม่ดีนะคุณผู้ชมอย่าทำตามเด็กขาดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ลงทุนซื้อถูกก็สิทธิ์มาไงจริงๆพวกเว็บเถื่อนเว็บอะไรพวกนี้มันอ่านถามว่าอ่านได้ไหมมันก็อ่านได้แต่ว่าถ้าเกิดเราอ่านเราก็ควรที่จะไม่แบบไม่ออกมาแบบแสดงแบบโซพราวว่าอ่านฟรีอะไรเงี้ยไม่ต้องงั้นนะครับถ้าให้เลือกได้ก็สนับสนุนของถูกสิทธิ์ดีกว่านะครับแนะนำเพื่อที่เจ้าของลิขสิทธิ์จะได้มีกำลังใจในการพัฒนาผลงานต่อไปนะครับนี่เทปมึงจะเหนียวขนาดไหนเนี่ยไอ้สัสและสิ่งที่ผมสั่งมาก็คือนี่เฮ้ยเขามีอะไรมาด้วยวะมันคือมังงะเรื่องฟาร์มขุนคนครับคุณผู้ชมอันนี้เล่ม7ให้ดูอันนี้เล่ม 1ว้าวถือว่าเป็นมังงะที่เก่าพอสมควรนะผมไม่มั่นใจว่าปีไหนแต่ว่าเรื่องเนี้ยครั้งแรกน่าจะอยู่ตอนประมาณผมอยู่ปี1ซึ่งตอนนี้ผมจบแล้วน่าจะขั้นต่ำน่าจะประมาณ3ปีอับเก่าเหมือนกันนะนี้เป็นใบเสร็จมีแสดงอย่างนี้ด้วยครับแบบมีเล่มไหนอะไรยังไงบ้างตกเฉลี่ยเล่นแล้วประมาณ60กว่าบาทนะครับมีบางเล่ม70กว่าบาทแต่ก็เฉลี่ยประมาณนี้60 70ไม่เกินนี้นะครับมีทั้งหมด7ตอนด้วยกันแต่ว่าที่ผมสั่งมาเนี่ยมันจะมีแค่6เล่มผู้ชมเห็นไหมมี6เล่มก็คือมีเล่ม1นะครับเล่ม2อะไรนี้เล่ม3นะครับเล่มที่4นะครับเล่มที่5แล้วก็เล่มที่7เล่มจบเลยนะครับคือสไตล์ภาพของฟาร์มขุนคนเนี่ยหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในโรงเชื่อมมนุษย์นะมันจะมีทั้งหมด7เล่มด้วยกันนะครับแต่ว่าทางร้านที่ผมสั่งไปเนี่ยเขามีอยู่แค่เล่ม1 5 1 2 3 4 5แล้วก็โดดไปเต็ม7เลยซึ่งมันมีเล่ม6ซึ่งมันเป็นเหี้ยที่ขาดตอนมากคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรผมไปสั่งแยกมาอีกร้านนึงแล้วนี่เล่ม6คือเปิดแกะแล้วนะแต่คือแบบยังไม่ได้อ่านเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่เหี้ยมากๆถ้าเกิดว่าผมอ่านเล่ม6ก่อนแล้วค่อยไปย้อนอ่านเล่ม1นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อ่านผมรออ่านเล่ม1ก่อนนะครับโอเคจริงๆก็คือรู้เนื้อเรื่องไปประมาณเชื่อว่าน่าจะประมาณ 30% แหละนะครับแต่ว่ามันยังมีเนื้อเรื่องที่น่าค้นหาอีกประมาณแบบ 70% น่ะ 70% ล้วนๆเลยอ่ะที่ผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับซึ่งกูจะได้อ่านแล้วเว้ย ขิงก็ตรวจแล้วน่าจะมีหลายๆคนเคยผ่านตาบ้างนะกับมังงะเรื่องเนี้ยไอ้โรงเชื่อมมนุษย์เนี่ยหรือฟาร์มขุนคนน่ะผมรู้สึกว่าอันนี้พูดคุยนะผมรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเปิดให้ก็คืออันนี้ไม่สปอยนะเล่าให้คร่าวๆเนื้อเรื่องประมาณว่าเป็นโรงงานหนึ่งนะครับที่จะจับคนไปเพื่อให้สิ่งมีชีวิตบางอย่างกินนะครับเปรียบเทียบง่ายก็คือเหมือนกับกันครับว่ามนุษย์เราเคยเลี้ยงหมูในโรงปศุสัตว์เพื่อเอามาให้มนุษย์กินนะครับแต่ทีนี้เปลี่ยนเป็นมนุษย์เอามนุษย์มาไม่เชิงพอเลี้ยงแต่เอามาอยู่ในโรงงานเพื่อให้อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งกินนั่นเองนะครับซึ่งแบบคอนเซปต์แม่งได้อะแล้วคือแบบพออ่านไปเรื่อยๆอ่ะมันจะมีบางช่วงที่แบบปมมันแปลกๆเหมือนกันนะแต่ว่าโดยรวมของเนื้อหายังรู้สึกแบบว่ายังน่าติดตามน่าค้นหาอยู่นะครับโอเคคลิปนี้เปิดให้ดูคร่าวๆแค่นี้แหละนะไม่ได้มีว่าจะอวดกูอยากอวดคุณผู้ชมก็เดี๋ยวถ้าอ่านจบอาจจะทำเป็นซีรีส์รีวิวนะครับหรือไม่ก็ผมอาจจะยัดเข้าไปอยู่ในรายการเปิดครั้งสยองก็ได้ผมยังไม่แน่นะครับอย่างที่ผมบอกเปิดครั้งสยองยังไม่เลิกทำนะครับ
แล้วก็อย่างคือรายการเปิดครั้งสยองเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวว่าผมจะเล่าแค่ผลงานของอาจารย์อิโต้จุนจิเท่านั้นนะครับผมสามารถหยิบเรื่องลี้ลับเรื่องที่แบบเป็นตำนานหรือว่าเรื่องที่แบบเป็นหนังสั้นที่มันน่าสนใจเงี้ยหรือว่ามังงะเรื่องอื่นที่แบบผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเข้าแก๊ปแล้วก็ผมอยากที่จะหยิบมานำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับรู้นะครับผมก็จะมาอยู่ในรายการนี่แหละนะครับยังไม่ได้เลิกทำคุณผู้ชมยังไม่ได้เลิกทำนะครับยังทำอยู่แต่แค่ว่าช่วงนี้มันยังมีการปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะครับเลยว่าเหมือนห่างหายไปนานแต่ว่าในส่วนของการทำ YouTube ผมยังทำตลอดผมยังอัพตลอดนะครับยังอาจจะไม่ได้อัพเยอะแต่ว่าอย่างน้อยอัพทุกสัปดาห์แน่นอนนะครับยังไงก็ติดตามไปด้วยนะจ๊ะโอเคผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวอาจจะพรีวิวให้ดูอีกรอบว่าในหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนของเนื้อหาผมถ้าว่างเดี๋ยวผมจะทำแยกเป็นคลิปเฉพาะของแต่ละเรื่องนะครับยังไงก็มาดูกันนะฮะโอเคคลิปนี้มีเท่านี้ก็ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเมงด้วยนะครับคลิปหน้าไปอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ว่าก็เหมาะกับการเก็บสะสมนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันก็หายากเหมือนกันนะไอ้อนิเมะหรือมังงะที่แบบมันมีจำนวนตอนแค่แบบอ่านแล้วแบบจบภายใน7เล่มอ่ะเออมันน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างนี้ผมเคยเก็บมังงะและเล่มยาวเรื่องยาวที่สุดอ่ะอันดับ1น่าจะเป็นนารูโตะคือแบบเก็บยังเก็บเนื้อเรื่องไม่ถึงสงครามจาโรกสงครามนินจาครั้งที่3เป็น3นะครับผมเก็บตั้งแต่ตอนแบบต้นของนารูโตะเลยอ่ะจนถึงวายุสาตันอ่ะคือแบบล่อไปโอ้โหเกือบ100เล่มต้องบอกผมไม่มั่นใจลองมาน่าจะเป็นกันสือนะครับเก็บมาประมาณ30กว่าเล่มนะเก็บมาประมาณ30กว่าเล่มจริงๆน่าจะไม่ถึงหรอกมาจะมีประมาณเกือบ20กว่าเล่มนะครับว่าเก็บไม่ครบนะทีนี้ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องที่ถ้าเทียบกับพวกรุ่นพี่แล้วก็เป็นตอนสั้นๆไม่ยาวมากนะครับแต่ก็เนื้อเรื่องน่าสนใจแนะนำยังแนะนำอยู่นะใครอยากที่จะไปหาอ่านแนะนำนะครับผมอาจจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อใต้ดีสคริปชันนี้นะครับลองไปกดดูกันได้นะครับ